พระเอกคนดังจัดงานแต่งระดับ200ล้านวิวาหวานกับลูกสาวเจ้าพอ่อสาวสาวอกหักเป็นแถวพระเอกคนดังสละโสดจัดงานแต่งระดับ200ล้านเนรมิตทีท,ทีวิวาหวานกับลูกสาวเจ้าพอ่อชื่อดังผู้สร้างอาณาจักรอันเลื่องชื่อพระเอกคนดังจัดงานแต่งระดับ200ล้านวิวาหวานกับลูกสาวเจ้าพ่อทำเอาสาวสาวอกหักกันไม่น้อยเมือ่อ นักแสดงหนุ่มชื่อดังได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโต้เซียวพระเอกจีนชื่อดังและเหอเฉาเหลียนหรือลอรินดาโฮลูกสาวของสแตนลีย์โฮเจ้าพ่อมาเกาผู้สร้างอาณาจัก,การคาสิโนอันเลื่องชื่อโดยจัดงานวิวาขึ้นอย่างหรูหราที่รีสอร์ทซิกเซนยูลูวาตู มาหลีเมื่อวันที่18เมษายน2566ที่ผ่านมาโดยทั้งคู่ออกเดทกัน4ปีก่อนจะเข้าพิธีแต่งงานแบบประเพณีจีนดั้งเดิมซึ่งสวมชุดจีนสีแดงและทองพร้อมปักปิ่นรูปมังกรและนกฟีนิกซ์อันเป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลตามประเพณีพร้อมกันนี้ยังมีรายงานว่างานวิวาของคนทั้งคู่ใช้เงินไปประมาณ50ล้านเหรียญฮ่องกง หรือราว218,475,500ล้านบาทจัดขึ้นอย่างหรูหราซึ่งนอกจากงานแล้วยังมีกำหนดการเดินทาง3วันสำหรับแขกและได้จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย120คนซึ่งแขกที่ร่วมงานนั้นมีแต่เพื่อนสนิทและครอบครัว ทั้งนี้ทั้งคู่ได้บินไปบาหลีเพื่อเตรียมการสำหรับงานแต่งขณะที่แขกของพวกเขามาถึงพิธีก่อนหนึ่งวันอย่างไรก็ตามสำหรับโต้เซียวใช้ชีวิตอยู่ในแคนาดาก่อนกลับมาประเทศจีนในปี2008มีชื่อเสียงจากบทบาทในภาพยนตร์ของจางอี้หมในหนังเรื่อง The Love of the Hoton Tree ก่อนจะได้รับบทพระรองในเรื่อง Princess Agents ตามมาด้วย New Generation, The Hurt Locker และ Love In f l a m e of War หรือบ่วงรักเพลิงสงคราม